ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาชมการเป็ดของลูกเป็ดอี้เหลียงของเรานะครับนี่เป็นตู้ฟักไข่จากตู้เย็นเก่าอีกตู้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตู้ต้นแบบของที่เขาทำไว้นะครับแล้วก็พักการใช้ไปนานพอสมควรนะฮะแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงใหม่เราก็เลยนำเอามาทดลองฟักที่บ้านทุ่งของเรานะครับก็ไก่โอเคออกได้ดีครับมีเชื้อนี่คือออก 100% เลยแต่เป็ดนี่เป็นรุ่นแรกนะครับลูกเป็ดอี้เลี้ยงน้อยๆของเรานี่กำลังรอเพื่อย้ายไปตู้กบเดี๋ยวเราจะมาเก็บเปลือกไข่นี่ก็กำลังก็คือมีออกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็กันส่งที่จองไว้ข้างบนนี้เป็นไข่ไก่บ้านนี่เป็นไข่ไก่ป่าครับก็ช่วงนี้งานก็เยอะๆนะครับนี่ก็คือเตรียมทำตะแหน่งใช้วัสดุธรรมชาติครับคือไม้ไผ่สั้นไผ่ดำจะทำไว้แบ่งเป็นคอกเป็นตัดส่วนนะครับหอมเลยท่านที่ยังสั่งจองมายังไม่ได้นะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับมาชมนะครับครบอายุครบแล้ว1อาทิตย์นะฮะก็จะจัดส่งวันจันทร์นี้นะครับชุดนี้ช้าบ้างเร็วบ้างนะครับสำหรับชุดเล็กเนี่ยจะได้เร็วนะครับพอท่านที่จองไว้10ตัว20ตัวเนี่ยเราก็จะส่งให้ได้เร็วนะครับแต่ท่านที่เป็นร้อยเนี่ยต้องรอเป็นล็อตนะฮะวันนี้100ตัวเราจัดส่งได้2กล่องนะครับกล่องละ50ตัวนะครับโตเร็วมากครับตัวเป็ดอี้เหลียงเหรอนะจากที่อัดคลิปไปเมื่อวานครับให้ชมเป็ดดูผสมย้อนแสงพี่ดมของเล่นใหม่เขาครับหางขาวเมื่อคืนอยู่กับไก่พันไข่เล่นทั้งหางล้วนเลยเข้าครั้งแรกโดนจิกก็รวมนะครับทั้งนี้จะเป็นไก่พันไข่นะครับกับเจ้าลูกเจ้าสำลีนะฮะไก่ยักษ์บาม่ากับไก่พันไข่เลือดนอกนะครับตัวโตมากก็เริ่มสะสมฮะตอนนี้สะสมไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นไก่บ้านไก่พันไข่แล้วก็มี
ตะไก่ตะเภาทองนะครับมันจะเป็นภาพรวมมันเป็นตัวผู้อีเหลียงนะครับที่เป็นมันหลาดแล้วก็มันหลาดลูกผสมก็วันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วทางวันทุ่งก็จะอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะนะครับเนื่องจากว่าทำกิจกรรมหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้โพสต์คลิปบ่อยนักนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ